เราไปดูกันเลยครับไปเริ่มกันที่คู่ค้ำนะครับในเบรกนี้ครับรับชมบัวขาวเล็กสิทธิ์อบุญชอบครับเจอกับฮ่องเต้รินมวยไทยครับคู่นี้110ปอนด์เท่ากันครับมาดูฟอร์มของบัวขาวเล็กนะครับทางด้านมุมแดงเนี่ยโหต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับมีชนะคะแนนฝรั่งขมปอคงทนดีนะครับคงทันดีนะครับแล้วก็ชนะคะแนนนิชาวปอโสพลนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเม็ดเงินสิทธิ์ก้องสยามส่วนทางด้านฮ่องเต้รินมวยไทยนะครับก็ชนะคะแนนฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตชนะคะแนนฤทธิ์สวิเศษกิจนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนเพชรเมืองสวงสิทธิ์พลายงามมานะครับด้านบัวขาวเล็กนี่ไม่เล็กเลยครับใหญ่เลยครับดูรูปร่างช่วงชกคือจะเป็นมวยเวทใหญ่กว่าคือตอนแรกเนี่ยบัวขาวเล็กเขาจะเจอกับมรดกไทยแต่ว่ามรดกไทยเนี่ยไม่พร้อมทีมงานผู้จัดก็เลยดึงเอาฮ่องเต้รินมวยไทยหรือฮ่องเต้เกียรติมูสี่ครับมาเข้าเวรแทนครับโดยปล่อยน้ำหนักด้วยกันทั้งคู่ครับมา110ปอนด์ฮ่องเต้เนี่ยชกอยู่ประมาณ103ถึง105นะครับวันนี้ปล่อยมาเลยครับโอ้เตะล่างล้มเสียงดังด้วยครับมวยตัวใหญ่โอ้โหทำเป็นเล่นไปนะครับมวยแทนอย่างฮ่องเต้นะครับจะจัดการบัวขาวเล็กได้ไหมก่อนชกเนี่ยเรทเปิดให้บัวขาวเล็กเป็นต่อ19นะครับนี่เกมการชกยก3ฮ่องเต้นี่ก็อาวุธหนักแรงทุกลูกครับเตะต่อยรุนแรงประเภทกล้าแลกอยู่แล้วครับใจถึงกว่านี้ส่วนบัวขาวเล็กเนี่ยเป็นมวยครบเครื่องนะครับฝีมือดีครับแข้งซ้ายดีเตะซ้ายต่อยซ้ายอ่ะครับน่าจะดูฮ่องเต้แล้วเนี่ยหน้าตากระดูกอะไรน่าจะดีกว่านะครับน่าจะอายุเยอะกว่าอายุนี่25 26แล้วครับทางด้านฮ่องเต้แต่ว่าไม่โตนะครับประเภทเด็กดองครับคนนี้ผ่าน3ยกครับสถานการณ์นี่ก็ยังอยู่ที่บัวขาวเล็กนะครับได้เปรียบประมาณ2ช่วงตัวแต่ว่าตอนนี้ครับฮ่องเต้ครับเริ่มเดินขู่แล้วครับแม่รูปร่างอย่างนี้ครับอาวุธหนักแน่นอนครับสายวืดไปครับบัวขาวเล็กโอ้กดดันหนักนะครับฮ่องเต้เกมมันบีบให้ฮ่องเต้นี่ต้องเดินให้เร็วครับเพราะว่าถ้าเดินช้าเนี่ยครับโดนซ้ายแบบนี้ครับช่วงชกยาวกว่าเยอะเลยครับบัวขาวเล็กเอาโดนขวาบ้างครับหนักแรงนี่อยู่ที่ฮ่องเต้ความสวยงามนี่อยู่ที่บัวขาวเล็กรูปร่างแบบนี้แล้วก็ถนัดซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าชกยากมากเอาซ้ายพยายามจะบังไว้ก่อนครับโอ้ยเกี่ยวแล้วก็คืนแม่มีโต้ทุกดอกเลยนะครับฮ่องเต้เอาบีบให้บัวขาวเล็กเดินบ้างครับดุนหลวมนี่โดนสวนทันทีครับขยับแข้งขวาคืนคาไว้คาไว้บัวขาวเล็กแม่ยังทำอะไรไม่ทันหนัดครับโอ้โหบัวขาวเล็กเนี่ยอยู่วงนอกในเตะได้แต่ตอนนี้ครับแม่ต้องเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหานะครับแม่ขยับขาแต่ว่าแม่ไม่เตะครับจังหวะไม่มีครับโอ้ยตอนนี้โดนฮ่องเต้เตะเข้าไปมีถีบสกัดไว้อีกทีนึงครับออกอาวุธไม่เข้าเลยครับมายกนี้บัวขาวเล็กเนี่ยครับกันได้หมดเลยครับเก็บอาวุธได้หมดเลยครับฮ่องเต้โอ้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้มุมแดงนี่เครียดเลยครับแม่โอ้แล้วดูครับแฟนมวยโบกมือกันใหญ่แล้ววิ่งปู๊ดเลยครับสถานการณ์นี่ก็ข้ามาอยู่ที่ฮ่องเต้แล้วนะครับได้เปรียบหลายสิบช่วงตัวแล้วครับเพราะว่ายกที่4เนี่ยแกเก็บอาวุธได้หมดบัวขาวเล็กนี่เตะไปโดนลมเตะมาโดนกาดเตะไม่เข้าอ่ะครับนี่ครับแข้งซ้ายทำอะไรฮ่องเต้ไม่ได้กระดูกประสบการณ์นี่เริ่มจะเห็นผลแล้วครับโอ้ผมดูบัวขาวเล็กเนี่ยอายุก็ไม่น่าจะเกิน 17-18 นี่แหละครับเจอกับผู้ใหญ่เลยวันนี้โอ้โหเตะไปบางทีติดแข้งเนี่ยมันก็เจ็บนะครับเจ็บเองอ่ะครับกระดูกมันคนละแบบครับคนละเบอร์เวลายังเหลือครับแต่ไม่ค่อยมีหมัดครับทางด้านบัวขาวเล็กเป็นนักมวยที่ใช้แข้งเป็นอาวุธหลักพอตกเป็นรองแล้วมันพลิกเกมยากครับเนี่ยต่อยไม่แม่นอีกเครื่องนึงครับบัวขาวเล็กจามด้วยศอกไม่มีอะไรครับหมดยกสุดท้ายตกเป็นมวยแทนด้วยนะครับทางด้านฮ่องเต้เดินซึมเลยครับบัวขาวเล็กแม่ต้นๆเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับแข้งซ้ายยาวๆครับแม่ชกสวยงามเสียเปรียบเกือบทุกอย่างนะครับฮ่องเต้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยทำให้เขาได้รับการชูมือในวันนี้ครับ
เก๋าจริงๆครับเก็บอาวุธได้หมดเลยครับบัวขาวเล็กเตะมานี่ก็ติดบังติดกาดหมดนะครับเรียบร้อยไปเลยนะครับสำหรับบัวขาวเล็กนะครับ